เราเรียนเรื่องห้องน้ำแต่ว่าในช่วงแรกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารู้จักคำว่าเอกนามก่อนเดี๋ยวจดคำว่าเอกนามนี้สั้นๆนะครับพจน์ที่สามารถเขียนรูปเขียนว่าเอกนามนะครับเราชี้เลยนะครับเขียนรูปการคูณนะครับตั้งใจจดนะครับอย่างนี้เลยชี้แล้วเขียนว่าการคูณของค่าของตัวของค่าหกตัวเอกนามนี้คือพจน์ที่สามารถเขียนในรูปการคูณของค่าหกตัวกับตัวแปรตัวแปรโดยมีกติกาว่าโดยเลขชี้กำลังของตัวแปรโดยเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นศูนย์เป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มบวกเต็มบวกน้องต้องจำนะครับว่าเอกนามหมายถึงอะไรจำสาระของประโยคสีแดงนี้ให้ได้เท่านี้นะครับพอน้องจดเสร็จแล้วนะครับพี่แบงค์ให้น้องขีดเส้นใต้คำว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนเนี่ยคิดว่าเลขชี้กำลังของค่าของตัวเช่นสองกำลังลบสามเนี่ยสองกำลังลบสามเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเลขชี้กำลังของค่าของตัวเลขชี้กำลังของค่าของตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกแต่เลขชี้กำลังของตัวแปรจำเป็นจะต้องเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกน้องๆครับแค่นี้นะครับเพื่อเป็นการบอกย้ำความเข้าใจแล้วก็ให้น้องเนี่ยซึมคำว่าเอกนามนะครับเข้าไปในหัวในข้างนี้เลยเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเรียนยุ่งเรียนเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราจะพูดประโยคสีแดงนี้พร้อมกัน3รอบเรียนตัวนะครับอ่านตามเลยไม่มีอะไรมากแค่อ่านตามเลยจดทันนะครับพร้อมครับเริ่มเอกนามสามารถเขียนรูปการคูณของค่าหกตัวกับตัวแปรโดยเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นลบไม่ได้นะจ๊ะเป็นลบเนี่ยไม่เป็นเอกนามไม่เป็นเอกนามแต่ต้องระวังนิดนึงบางทีมันอยู่ในรูปการลบแต่มันสามารถเขียนในรูปบางทีมันอยู่ในรูปเลขชี้กำลังเป็นลบแต่สามารถเปลี่ยนเป็นบวกได้เช่นอะไรดูนะนี่เรียนแล้วตอนเทอมหนึ่งว่าถ้าอยู่ข้างล่างเลขชี้กำลังเป็นลบย้ายแมงกลเป็นบวกอย่างนี้แบบนี้เป็นเอกนามเลยเพราะฉะนั้นถ้าข้อสองถามว่านี่เป็นเอกนามไหมเป็นนะครับเดี๋ยวสอนนะพร้อมรอบที่สองเอกนามสามารถเขียนรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรโดยเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกรอบสุดท้ายครับเอกนามสามารถเขียนรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรโดยเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกดูตัวอย่างของเอกนามนะครับตัวอย่างของเอกนามก็คือ 5xเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะอยู่ในรูปการคูณกันของค่าของตัวคือเลขคือเลขอะไรครับ 5x เนี่ยค่าของตัวคือเลขอะไรครับ5กับตัวแปร x ซึ่งตัวแปร x เฉยๆคือ x ที่กำลังอะไรเก่งมากครับต่อไปครับสมาธิสมาธิ 5x เป็นเอกนามต่อไปครับลบ4x y z กำลังสองน้องๆครับเป็นเอกนามเพราะสามารถเขียนในรูปการคูณกันของค่าของตัวในที่นี้ค่าของตัวคือลบ4คูณกับตัวแปรตัวแปรมีอะไรบ้างครับมี x มี y มี z และเลขชี้กำลังของตัวแปรทุกตัวเป็นจำนวนเต็มบวกถูกไหมครับต่อไปไม่มีค่าของที่เรารู้แล้วครับว่าไม่มีค่าของตัวอย่างเงี้ยจริงๆมีนะจริงๆมันคือ1ถูกไหมครับจริงๆมันคือ1ถูกไหมไม่เขียนคือ1
น้องๆครับเพราะฉะนั้น a กำลัง3 b กำลัง2 c เป็นเอกนามเพราะอยู่ในรูปการคูณกันของค่าของตัวคือเลขอะไรครับเลขอะไรนะเลขอะไรนะเลขอะไรนะ1ไม่เขียนคือเลข1ค่าของตัวไม่เขียนคือเลข1คูณกับ a กำลัง3 b กำลัง2 c นะครับกับตัวแปร a b c และเลขจากตัวแปรทุกตัวเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับต่อไป0เป็นเอกนามพิเศษเลยนะครับเลข0เพราะ0เนี่ยพี่แบงค์สามารถเขียนเป็น0คูณกับ a กำลัง2ก็ได้0คูณกับ a กำลัง5ก็ได้ถูกไหมพี่แบงค์ถามน้องหน่อย0คูณ a กำลัง2ได้อะไร0 0คูณ a กำลัง5ได้อะไรน้องจะเห็นว่าเลข0เนี่ยสามารถเขียนในรูปค่าวงกลมกับตัวแปรโดยเลขจำของตัวแปรเป็นจำนวนเป็นบวกได้ถูกไหมครับเลข0จึงจัดว่าเป็นเอกนามต่อไปเลข5เฉยๆไม่มีตัวแปรก็ถือว่าเป็นเอกนามครับเพราะว่า5เนี่ยนะที่แบงค์สามารถเขียนเป็น5คูณกับ a กำลัง0หรือ5คูณกับ x กำลัง0ก็ได้เพราะ a กำลัง0ได้อะไร1อะไรก็แล้วแต่ยกกำลัง0ได้1ยกเว้นตัวเดียวคือ0ยกกำลัง0ไม่นิยามอะไรก็แล้วแต่ยกกำลัง0ได้1ยกเว้น0ยกกำลัง0ไม่นิยามไม่นิยามทางคณิตศาสตร์ถูกไหมครับน้องเห็นว่าพี่แบงค์สามารถเขียนรูปค่าวงจรกับจุลแปรโดยเลขชี้กำลังของจุลแปรเป็น0จึงเป็นเอกนามแสดงว่าตัวทุกตัวที่เราเจอตอนประถมทุกตัวเป็นเอกนามหมดเลยเลข1เป็นเอกนามเลข2เป็นเอกนามเศษ3ส่วน4เฉยๆก็เป็นเอกนามเป็นเอกนามต่อไปครับพี่น้องครับลบของดูนะลบของ2ยกกำลังลบ3พี่แบงค์สามารถเครื่องหมายลบพี่แบงค์เขียนเหมือนเดิม2กำลังลบ3คุณสมบัติตอนเทอมหนึ่งว่าอย่างไรพูดพร้อมกัน3รอบ a กำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n พูดพร้อมกัน3รอบเริ่ม1 a กำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n 2 a กำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n 3a กำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n 2กำลังลบ3เท่ากับเศษ1ส่วน2กำลัง3มันก็คือลบเศษ1ส่วน8ลบเศษ1ส่วน8ที่แบงค์สามารถเก็บเป็นลบเศษ1ส่วน8คูณ x กำลัง0ลบเศษ1ส่วน8คูณ b กำลัง0คูณ z กำลัง0ก็แล้วแต่จึงเป็นเอกนามต่อไปครับช่วงนี้ 3x ลบ x หลอกเด็กครับ3 x ลบ x เราเรียนแล้วก่อนเรื่องสมการตอนป.6 3 x ลบ x หน้า x ที่เขียนคือ1กลายเป็น3 x ลบ1 x 3 x ลบ1 x ได้อะไรครับ3 x ลบ1 x ได้อะไรครับ2 x น้องๆครับ2 x เป็นเอกนามเพราะสามารถเขียนรูปค่าของตัวกับตัวแปรที่มีเลขชั้นเป็นจำนวนเต็มบวกทีนี้เรามาดูตัวที่ไม่เป็นเอกนามจะพิมพ์แรงลงกระดานก่อนนะครับลองอ่านผ่านลองอ่านผ่านผ่านกระดานอยู่นี่นะครับกระดานอยู่หน้าห้องนะครับนะช่วยกันนะครับช่วยกันนะตั้งใจเรียนและลึกถึงพระคุณของพ่อแม่นะครับความกตัญญูนะครับความกตัญญูเราต้องกตัญญูพร้อมครับตัวใดที่เป็นเอกนามเห็นตัวนะครับตัวใดที่เป็นเอกนามสี่เอ็กกำลังลบหนึ่งวายไม่เป็นเอกนามตัวนี้ไม่เป็นเอกนามเพราะเลขชี้กำลังของตัวแปร x เนี่ยพอเขียนในรูปการคูณกับ4แล้วมันเป็นลบต่อไป x ส่วน y ก็ไม่เป็นเอกนามพี่แบงค์ครับไหนอ่ะ x ก็กำลัง1 y ก็กำลัง1ทำไมไม่เป็นเอกนาม
พราะการตรวจสอบว่าเป็นเอกนามหรือไม่ให้เปลี่ยนให้อยู่รูปการคูณเสียก่อนน้องๆครับ y เนี่ยมันอยู่ข้างล่างเลขช่องมันเป็น1ใช่มั้ยเราต้องเปลี่ยนให้อยู่รูปการคูณถ้ามันอยู่รูปการหารปรากฏว่าพอเปลี่ยนที่รูปการคูณเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น y กำลังลบ1เพราะเดิมมันเป็น y กำลัง1ปรากฏว่าพอเปลี่ยนที่รูปการคูณแล้วเลขช่องของ y มันติดลบเขาจึงบอกว่าไม่เป็นเอกนามเพราะเปลี่ยนให้อยู่ในรูป x คูณ y กำลังลบ1เลขช่องของ y จะเป็นลบ1ไม่เป็นเอกนามเลขช่องของตัวแปรห้ามเป็นลบเลขช่องของตัวเลขเป็นลบได้ต่อไป2ลบ 3x วิมันอยู่รูปการลบครับมันอยู่รูปการลบครับมันไม่สามารถเป็นรูปการคูณได้ครับไม่เป็นครับ a บวก b บวก c ไม่สามารถเขียนรูปการคูณได้นะครับเปิดหน้าต่อไปหน้า40ฟังครับอ่านคำว่าสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามเปิดหน้า40นะครับแล้วอ่านคำว่าสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามเปิดหน้า40นะครับแล้วอ่านคำว่าสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามอ่านในใจแล้วคิดนะครับอ่านในใจแล้วคิดนะครับในใจแล้วคิดตามเขานะครับสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามเอกนามประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นค่า6ตัวตัวเลขเศษส่วนทศนิยมต่างๆและส่วนที่อยู่ในรูปการคูณกันของตัวแปรขีดเส้นใต้เราว่าส่วนที่เป็นค่า6ตัวเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามขีดเส้นใต้เราว่าส่วนที่เป็นค่า6ตัวคือสัมประสิทธิ์ของเอกนามส่วนที่เป็นค่า6ตัวเนี่ยเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามส่วนที่เป็นค่าของตัวเนี่ยเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามและผลบวกของเลขชุดรังของตัวแปรทุกตัวในเอกนามเรียกว่าดีกรีของเอกนามผลบวกของเลขชุดรังทุกตัวเลยผลบวกของเลขชุดรังทุกตัวของตัวแปรเรียกว่าเอกนามเรามาดูตัวอย่างตามนั้น 2xy เป็นเอกนามที่มีสัมประสิทธิ์คือ2มีสัมประสิทธิ์คือ2มีดีกรีมีดีกรีคือ1บวก1ได้2สัมประสิทธิ์คือ2ดีกรีคือ2ต่อไปฟังต่อลบ xy กำลัง2เป็นเอกนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นลบอะไรครับไม่เขียนคือเลขอะไรครับไม่เขียนคือเลข1สัมประสิทธิ์คือลบ1ดีกรีเป็น1บวก2ได้ดีกรีเป็น1บวก2ได้3ดีกรีเป็น1บวก2ได้3ต่อไปตัวที่3 2ยกกำลัง2 a กำลัง3 b กำลัง4เป็นเอกนามที่มีดีกรีเป็น2กำลัง2ได้อะไรครับ4เอาใหม่เอาใหม่เป็นเอกนามที่มีดีกรีเป็นอะไรสัมประสิทธิ์เป็นอะไรครับ2กำลัง2ได้4ดีกรีเป็น3บวก4เป็น7สัมประสิทธิ์คือค่า6ตัวดีกรีคือเอาเลขชี้กำลังของตัวแปรมาบวกกันต่อไปลบ8ที่เราเจอเมื่อเทอมที่แล้วก็เป็นเอกนามเป็นเอกนามที่พี่แบงค์อาจจะเขียนเป็นลบ 8x กำลัง0ได้ถูกไหมครับพี่แบงค์จึงถามน้องว่าสัมประสิทธิ์คืออะไรครับลบ8ดีกรีคือ0ดีกรีคือ0ต่อไปครับ x เฉยๆก็เป็นเอกนามสามารถเขียนเป็น1คูณ x ถ้าพี่แบงค์ถามว่า x เนี่ยสัมประสิทธิ์คืออะไรน้องตอบพี่แบงค์ว่าสัมประสิทธิ์คือ
หนึ่งดีกีคือหนึ่งสามราชินีคือหนึ่งดีกีคือหนึ่งลูกเอเป็นเอกนามที่มีสัมประสิทธิ์เท่าไหร่ลูกเอเฉยๆเนี่ยนะมันคือลบหนึ่งเอก็ได้ที่แบงค์ถามบอกว่าสัมประสิทธิ์คืออะไรครับลบหนึ่งดีกีคืออะไรครับเอกำลังหนึ่งก็คือดีกีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ x y z กำลังสองส่วนสามเศษ1ส่วน3 x y z กำลัง2เขียนอย่างนี้ก็ได้ครับไม่เขียนคือเลข1ฮะเศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน3คือสัมประสิทธิ์ดีกีคือ1บวก1บวก2ได้4เอาใหม่1บวก1บวก2ได้เอาใหม่1บวก1บวก2ได้4ดีกีคือ4แต่มีเอกนามพิเศษอยู่ตัวนึงคือเลข0สำหรับเลข0เป็นเอกนามพิเศษเป็นเอกนามที่ไม่สามารถบอกดีกีได้ขีดเส้นใต้คำว่าสำหรับเอกนามศูนย์ไม่สามารถบอกดีกีที่แน่นอนได้เพราะฉะนั้นเวลาตอบพี่แบงค์ถามน้องว่าศูนย์มีดีกีเท่าไหร่ให้น้องตอบว่าไม่แน่นอนเพราะเลขศูนย์พี่แบงค์สามารถเขียนเป็นศูนย์คูณ x กำลัง5ก็จะดีกี5ถ้าพี่แบงค์เขียนว่าศูนย์คูณ a กำลัง400ดีกีก็จะเป็น400แสดงว่าถ้าพี่แบงค์ถามน้องว่าศูนย์มีดีกีเท่าไหร่ให้น้องตอบว่า DG ไม่แน่นอนเดี๋ยวเราจะพูดซ้ำกัน2รอบพูดว่าศูนย์มีสัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ DG ไม่แน่นอน3รอบเลยเอาพร้อมเริ่มศูนย์มีสัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ DG ไม่แน่นอนรอบที่2ศูนย์มีสัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ DG ไม่แน่นอนอ้าวศูนย์มีสัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ดีกีไม่แน่นอนเก่งมากและเวลาที่คุณเข้าตัวที่ไม่ใช่ศูนย์จะมีดีกีเป็นศูนย์ทั้งหมดเพราะจัดได้อยู่รูปการคูณกันของตัวใดใดนะครับที่มีได้จำเป็นศูนย์ได้นะครับเช่นเลข3เฉยๆที่เราเรียนตั้งแต่อนุบาลเลข3เฉยๆที่เราเรียนตั้งแต่อนุบาลก็เป็นเอกนามเป็นเอกนามที่มีดีกีเป็นศูนย์ทีนี้เราทำแบบหัดโจพิจารณาว่านิพจน์ต่อไปนี้เป็นเอกนามหรือไม่พ่อเหตุใดคิดครับคิดครับด้านหลังกระดานอยู่หน้าห้องครับการเรียนหนังสือให้เก่งการเรียนหนังสือให้เก่งใช้ประสาทสัมผัสทางตาเยอะที่สุดการเรียนหนังสือให้เก่งใช้ตาเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความพิการทางสายตาก็จะรับรู้ได้น้อยกว่าผู้ที่มีความพิการทางหูนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ตาบอดกับคนที่หูหนวกเนี่ยคนที่หูหนวกสามารถเรียนได้ดีกว่าคนที่ตาบอดคนที่หูหนวกก็จะมีภาษามือถูกไหมครับเขารู้เรื่องไปหมดเลยนะนะครับเราไปนั่งบางร้านในหาดใหญ่ใช่ไหมครับมีคนพิการทางหูคนหูหนวกเขาทำมือไม้อะไรเขารู้เรื่องกันหมดนะรู้รายละเอียดหมดเลยกับการคนที่พิการทางสายตาเนี่ยสองเบลนะครับซึ่งยากกว่านะยากกว่าการที่เราดูนะเราดูภาษามือเนี่ยง่ายกว่านะครับนะอักษรคนตาบอดเนี่ยคุณต้องสัมผัสสัมผัสเลยอ่านว่าอะไรคุณต้องสัมผัสถูกไหมครับนี่เราให้ฟังเพราะฉะนั้นเราตาดีหูดีนะครับรู้ไว้เลยว่าเราโชคดีมากและเราสมควรจะตั้งใจเรียนโดยใช้ตาเยอะที่สุดถ้าตามัวแต่มองอย่างอื่นต่อให้คุณหูฟังก็รับรู้ได้ไม่ดีเท่าตาดูอย่างเดียวด้วยซ้ำเข้าใจยังครับตาดูอย่างเดียวเนี่ยยังดีกว่าหูฟังนะครับอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อไหร่ตาคุณไปมองที่อยู่โอ้เพื่อนห้องอื่นเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วก็เดินไปห้องน้ำเสร็จโอนผ่านห้องเราเราตาดูหูเราฟังไงเราคิดถึงเรื่องชาวบ้านนะครับเรื่องตัวเองไม่เคยรู้เลยนะครับถูกไหมครับคนนั้นนะเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้แต่เรื่องตัวเราเองเราไม่เคยรู้รู้แต่เรื่องชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงคนเราอันตรายนะครับนะทีนี้ข้อหนึ่งคิดครับที่แม่ว่ากระดานก่อน
ตอบว่าเป็นเอกนามหรือไม่นะครับเหลืออีก15นาทีที่แม่ยายน้องรวบรวมกำลังอีกนิดหนึ่งในการที่จะตั้งใจเรียน15นาทีสุดท้ายรอครับข้อ1เลข0เป็นเอกนามเพราะสามารถเขียนรูปการคูณกันของค่าของตัวกับตัวแปรโดยนิชาของตัวแปรเป็น0ในจำนวนที่บวกนะครับทบทวนทีนี้เหมือนกัน0เท่ากับ0คูณ x กำลัง5นะครับเสียเท่ากับ0คูณ a กำลัง6นะครับก็จะเป็นเอกนามต่อไปนะครับข้อ2ลบ45เรียนตอนเทอม1เป็นเอกนามครับลบ45เป็นเอกนามเป็นเอกนามเพราะสามารถเขียนรูปการคูณกันระหว่างค่าของตัวกับตัวแปรโดยที่ชอมตัวแปรเป็นศูนย์หรือจำนวนเป็นบวกลบ45คูณ a กำลังศูนย์ลบ45คูณ b กำลัง0หรือคูณ x กำลัง0ก็แล้วแต่ต่อไปข้อ3ครับเศษเป็นส่วน2เป็นเอกนามครับเป็นเอกนามครับสามารถเขียนเป็น a กำลัง0 x กำลัง0หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นเอกนามแล้วเป็นเอกนามครับเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2 b กำลัง0เศษ1ส่วน2 z กำลัง0อย่างนี้นะครับต่อไปข้อ4นะครับ2กำลังลบ3ข้อ4นะครับ2กำลังลบ3เป็นเอกนามไหมเป็นเอกนามครับ a กำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n ไหมครับ a กำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n ไหมครับ2กำลังลบ3เท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2กำลัง3ต่อไปนะครับหน้าที่41ลบ x นะครับไอ้นั้นลบ x ลบ x นะโจทย์คือลบ x ข้อ6โจทย์คือ a b c ลองคิดครับข้อ5ส่วนข้อ2โจทย์อ่านไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ดูให้นะครับบนกระดานกำลังจะลบหน้าที่41ข้อ5ครับลบ x เป็นเอกนามไหมครับเป็นเอกนามครับเพราะพี่แบงค์สามารถเขียนในรูปลบ1คูณ x ได้เป็นเอกนามลบ x พี่แบงค์สามารถเขียนรูปการคูณกันของค่าของตัวคูณกับตัวแปรโดยริชาของตัวแปรเป็น0หรือจำนวนเป็นบวกต่อไปข้อ6ครับ a b c เป็นเอกนามไหมครับเป็นเอกนาม a b c ก็เป็นเอกนาม a b c ก็เป็นเอกนามพี่แบงค์สามารถเขียนในรูป a b c เนี่ยนะเขียนเป็น1คูณด้วย a b c ได้ต่อไปข้อ7นะครับลบเศษ4 x y ลบ4 x y นะครับลบส่วน5เป็นเอกนามไหมครับเป็นครับไอตัวนี้เราสามารถเขียนเป็นลบเศษ4ส่วน5เป็นค่าของตัวคูณกับ x y ได้เป็นเอกนามแล้วครับลบ 4xy ส่วน5เขียนเป็นลบเศษ4ส่วน5คูณ x คูณ y ได้ต่อไปนะครับข้อที่8
A B C A บวก B บวก C เป็นเอกนามไหมครับไม่เป็นเอกนามไม่เป็นเอกนามพอไม่สามารถเขียนในรูปการคูณกันระหว่างค่าของตัวกับตัวแปรที่มีเลขสามเป็นศูนย์จนเป็นบวกไม่เป็นเอกนามนะครับพอไม่สามารถเขียนรูปการคูณกันระหว่างค่าของตัวกับตัวแปรต่อไปข้อ9เป็นไหมครับข้อ9เนี่ยหลายคนโดนหลอกข้อ9ไม่เป็นนะเหตุผลเพราะว่ามันอยู่รูปการหารที่แบงค์บอกน้องแล้วว่าถ้ามันอยู่รูปการหารเราต้องเปลี่ยนรูปการคูณก่อนปรากฏว่าข้อนี้ถ้าพี่แบงค์เปลี่ยนอยู่รูปการคูณเนี่ยนะพี่แบงค์ย้ายดีกราฟขึ้นไปข้างบนไปคูณกับ 3a เนี่ยนะมันจะกลายเป็น b กราฟ 1ถูกไหมครับที่แบงค์จะเขียนว่าไม่เป็นเอกนามเพราะไม่เป็นเอกนามเพราะเมื่อเขียนในรูปการคูณจดตรงนี้ด้วยนะครับไม่เป็นเอกนามเพราะเมื่อเขียนในรูปการคูณแล้วเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มลบแล้วเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มลบ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 ต่อไปนะครับข้อที่10ต่อไปนะครับข้อที่10ต่อไปนะครับข้อที่10ข้อที่10นะครับ x บวก 2x บวก 3x มันได้กี่ x ครับ x เฉยๆคือ 1x 1x บวก 2x ได้กี่ x ครับ3x 3x บวก 3x ได้กี่ x ครับ 6x เป็นเอกนามไหมครับเป็นเอกมากครับเป็นเอกนามเป็นเอกนามนะครับพอสามารถเขียนรูปค่าของตัวกับตัวแปรนะครับที่มีเลขชาร์ของตัวแปรเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกได้นะครับ